นเด่นไกลห่วงใหญ่ประชาชนห่วงทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยถึงแม้ท่านจะอยู่แดนไกลท่านก็ห่วงใยคนไทยทุกคนปีนี้ที่ประเทศไทยเพราะน้ำท่วมผ่านไปคนไทยทุกเหลือทนนายกทักษิณห่วงใยประชาชนฝากบอกทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยคุณกนกพรสิริพรรณาภิรัตน์ก็ไม่ข้องขัดประสานคนแดนไกลไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจมีของติดมือมาให้กำลังใจเรื่อยมาใครมีอะไรก็จัดเอาไปสมทบด้วยความเคารพด้วยใจศรัทธาทำงานกันไม่มีกำหนดเวลาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้โครงการคนแดนไกลห่วงใยประชาชนโดยพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรได้ส่งตัวแทนคุณกนกพรสิริพรรณาภิรัตน์และทีมงานมาให้กำลังใจพี่น้องชาวนาบ้านบันไดทองอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้ทีมงานได้นำเสื้อภาพถ่ายท่านนายกทักษิณพระผงหลวงพ่อตัววัดป่าเลไลมามอบเพื่อให้กำลังใจพี่น้องเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะวีรบุรุษในดวงใจของคนไทยทั้งแผ่นดินคือท่านนายกทักษิณคนทั้งแผ่นดินต่างเรียกร้องต้องการบอกกู้ให้มีอยู่มีกินมีแต่ทักษิณคนเดียวเท่านั้นมีกินมีใช้และไม่ตกงานข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ประชาชนคนยากคนจนยังคิดถึงท่านนายกวันใจตลอดการสร้างเงินสร้างงานให้การสนับสนุนเงินล้านทุกบ้านมีใช้ท่านเอาใจใส่โอท็อปลงทุนทุกสังคมครอบครัวอบอุ่นไม่คิดถึงบุญคุณแล้วจะคิดถึงใครวีรบุรุษของประชาชนวีรบุรุษของประชาชนวีรบุรุษของเราทุกคนหัวใจคนจนของคนชาวไทยวีรบุรุษในดวงใจของประเทศไทยของเราทุกคนวีรบุรุษของประชาชนวีรบุรุษของประชาชนวีรบุรุษของเราทุกคนวันใจคนจนของคนชาวไทยวีรบุรุษในดวงใจของประเทศไทยของเราทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานของคนแดนไกลห่วงใยประชาชนนะคะก็ได้เดินทางมาพบพี่น้องชาวศรีประจันต์ตำบลวังยางอำเภอศรีประจันต์นะคะวันนี้มีหลากสีเสื้อเนาะสีอะไรก็ได้ขอให้มานะคะโครงการของนายกทักษิณชินวัตรท่านบอกว่าให้ดูแลทุกสีเสื้อไม่เลือกสีถึงแม้จะไม่เลือกพรรคเพื่อไทยก็ไม่เป็นไรให้ดูแลแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆคนท่านฝากบอกมานะคะแล้วก็แดงโดยเฉพาะแดงเนี่ยก็คือแดงอยู่แล้วเป็นพิเศษอยู่แล้วใช่ไหมคะเสื้อแดงอ่ะจากหัวใจอยู่แล้วแต่ทุกสีเสื้อก็มาร่วมได้ทุกคนเราไม่เลือกตอนนี้เราเป็นรัฐบาลเพราะว่าท่านยิ่งลักษณ์ก็บอกเหมือนกันว่าท่านจะมาเลือกดูสีใดสีหนึ่งก็ไม่ได้ต้องดูแลทุกสีเสื้อทั่วประเทศไทยแล้วก็นโยบายของรัฐบาลที่ออกมาก็ได้รับผลประโยชน์ทุกสีเสื้อใช่ไหมคะใช่นะไม่ใช่ออกให้เฉพาะเสื้อแดงก็ไม่ได้เหลืองก็ไม่ได้นะต้องรวมทั่วประเทศไทยเลยดีไหมคะใช่นะเราจะได้ปองดองกันสักทีจะได้กลับมาเหมือนเดิมย้อนหลังไปเมื่อก่อน49เนาะเรารักและสามัคคีกันไว้ดีกว่าประเทศชาติบ้านเมืองเราจะได้เจริญรุ่งเรืองพัฒนาไปเหมือนชาวโลกเขาเนาะ
เราจะได้เป็นผู้นำอาเซียนสักทีเนาะนะแล้วพวกเราจะได้หายจนกันเลยใช่ไหมคะใช่นี่แหละดูแลรัฐบาลช่วยให้กำลังใจรัฐบาลนะถึงไม่ได้เลือกเพื่อไทยก็ไม่เป็นไรเพราะสุพรรณเราก็รู้อยู่แล้วเนาะเราก็ไม่ว่ากันเพราะคุณกนกพรก็คนสุพรรณบุรีเกิดที่นี่โตที่นี่นะคะโตแล้วถึงไปอยู่กรุงเทพนะเราคนสุพรรณเหมือนกันเลือดสุพรรณนะไม่ต้องห่วงเลยเราเต็มที่อยู่แล้วก็ถึงได้มาบอกพี่น้องเราทุกสีเสื้อวันนี้เรามาก็ไม่มีอะไรไม่มีการเมืองไม่ได้มาขอคะแนนแต่มามอบเสื้อพระรูปให้นะคะแล้วก็มาให้กำลังใจเหมือนเดิมทุกๆครั้งที่มาไปที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนะคะไม่ได้เลือกว่าต้องไปที่ไหนไปหมดค่ะก็นโยบายของรัฐบาลนี้ถ้าถูกใจนะคะก็บอกไปเลยว่าเป็นยังไงแตกต่างจากในอดีตพรรครัฐบาลอื่นๆเป็นยังไงบ้างเราพูดขอให้พูดความจริงอะค่ะนะคะเพราะคนเสื้อแดงและพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาอยู่กับความเป็นจริงอยู่แล้วแล้วเราจะไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครนะขอให้เราพิสูจน์กันที่นโยบายแล้วก็ผลงานดีกว่านะคะเพราะว่าเราก็เดี๋ยวนี้การศึกษาก็ดีขึ้นลูกหลานเราฉลาดขึ้นเยอะแยะเราก็ดูออกแล้วนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าการให้ร้ายป้ายสีมันก็คงใช้ไม่ได้แล้วสมัยนี้เนาะแต่ถ้าย้อนไปเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วนั่นน่ะคงจะได้เหมือนกันแต่ตอนนี้คงจะยากหน่อยนะคะเพราะพวกเราฉลาดขึ้นเยอะแล้วก็ข่าวสารนะคะก็ทุกวันทุกเวลา24ชั่วโมงพวกเราอ่ะได้ดูมากกว่าคุณกนกพรและทีมงานอีกเพราะว่าพวกเราไม่ค่อยอยู่บ้านไม่มีเวลาดูอย่างเมื่อคืนก็กลับมาจากจันทบุรีก็ตั้งถึงเกือบเที่ยงคืนแล้วอันนี้ไปเที่ยงคืนเนาะถึงบ้านเที่ยงคืนกว่ากันทุกคนแหละตีหนึ่งแล้วเช้าก็ออกกันจะไม่ค่อยได้ดูค่ะแต่พี่น้องเนี่ยได้ดูสมควรแก้สีงามค่ะค่ะอยู่ที่อำเภออยู่ที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณค่ะพี่ทำอาชีพอะไรคะอาชีพทำนาทำไร่ค่ะโอ้นาปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะก็ข้าวดีราคาก็ดีขึ้นค่ะทั้งก็ได้นายกคนใหม่เนี่ยข้าวราคาดีขึ้นแล้วมานายกยิ่งรักจ้ายิ่งรักเนี่ยจ้าการจำนำข้าวนี่เป็นไงคะดีมากเลยค่ะถูกใจชาวนามากเลยค่ะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะดียังไงดีอย่างไรดีก็คือชาวนาก็ได้เงินมากขึ้นลืมหูลืมตาได้แล้วก็ใช้นี้ใช้สินได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนดีมากเลยค่ะหมดนี้ได้หมดนี้ได้
กรค่ะภูมิใจในตัวนายกยิ่งภูมิใจมากเลยค่ะเป็นทุนอยู่แล้วแล้วยิ่งมาได้ราคาข้าวอย่างนี้ยิ่งภูมิใจมากเลยมีโอกาสฟื้นตัวเลยไหมคะมีโอกาสค่ะดีขึ้นมากเลยค่ะแล้ววันนี้คุณการคุณเดินไกลท่านนายกทักษิณได้นำของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆมามอบให้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากแล้วก็คิดถึงท่านอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเพราะอะไรถึงคิดถึงท่านนายกทักษิณก็ท่านเป็นคนดีแล้วก็โครงการดีๆของท่านเก่าๆก็ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ดีมากชอบมากทั้งอะไรนะ30 บาทนะคะทุกโลกนี้ชอบมากที่สุดคือเราไม่ต้องชักเงินในกระเป๋าใช้จ่ายไปเราก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วค่ะชาวบ้านก็ชอบกันทุกบ้านแล้วต่อย้อนมาถึงรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนอกจากราคาข้าวดีแล้วก็ดีหลายๆอย่างดีขึ้นหลายๆอย่างเลยค่ะค่าใช้ก็ดีขึ้นแล้วเรื่องยาเสพติดนะครับยาเสพติดก็น้อยลงไปเพราะว่าท่านจับได้เรื่อยๆเห็นออกโทรทัศน์นะคะตามบ้านนี้ก็เลยเบาบางลงไปด้วยให้กำลังใจท่านนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์เลยค่ะขอบคุณค่ะท่านนายกทักษิณที่ห่วงใยคนแดนไกลที่ยังยากจนอยู่แล้วขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ขอให้กลับมาประเทศไทยเร็วๆที่สุดด้วยค่ะชื่ออะไรคะผมชื่อสว่างเศรษฐกิจอยู่บ้านบันไดทองตำบลวงยางอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับวันนี้คนแดนไกลได้นำของที่ระลึกฝากของที่ระลึกเล็กน้อยมามอบให้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากครับที่ท่านอุตส่าห์เป็นห่วงเป็นใยพวกเราครับรักนายกทักษิณไหมคะรักครับเพราะอะไรถึงรักท่านรักมากครับเพราะผมเคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยต้องเสียเลยสักบาทเดียวครับ30 บาทรักษาก็ดีมากครับในชีวิตผมก็มีนี่แหละครับที่เป็นห่วงเป็นใยท่านมากแล้วก็ท่านก็เป็นห่วงเป็นใยพวกเรามากครับท่านดีมากครับกับพวกเราที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าผมเองเนี่ยเคยเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ต้องเสียสตังค์ป่วยเป็นอะไรคะก็ผ่าตัดครับก็ไม่มากเล็กน้อยแต่ว่าก็ดีใจมากครับ30 บาทรักษาทุกโรคนี่ดีมากที่สุดครับสำหรับผมครับผมมันเป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยมีตังค์ค่ะทำอาชีพอะไรคะทำนาครับโอ้ทำอาชีพทำนาครับแล้วตอนนี้มาเปลี่ยนรัฐบาลเป็นนายกยิ่งลักษณ์แล้วข้าวเป็นอย่างไรบ้างคะก็ดีครับราคาดีถึงข้าวเราจะไม่ค่อยดีแต่ก็เงินเราก็ได้พอสมควรคือว่าตอนนี้ราคาข้าวเปลี่ยนเท่าไหร่คะช่วงที่แล้วมาผมขายได้13,000กับ14,000ครับเป็น2ช่วงก็ดีมากแล้วก็ถึงข้าวเราจะได้น้อยสักหน่อยหนึ่งแต่ก็เงินเราก็พอใช้ครับแล้วการจำนำราคาข้าวของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยดีไหมคะดีมากเลยครับให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าดีอย่างไรก็ดีที่ว่าเราได้เงินเพิ่มขึ้นเราไม่ต้องไปกังวลอะไรมากคือถ้าเราเกี่ยวข้าวเนี่ยเรามีความชื้นน้อยเราก็ได้เงินมากเรามีความชื้นมากเราก็ได้พอสมควรเราไม่ว่ากันตรงนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าความชื้นในนาของเราที่เราคือยังถึงยังอะไรดีมากครับคือยังได้หมื่นกว่าอยู่นั่นแหละปัจจุบันที่แล้วมาก็ได้เพียงแค่6,000บ้าง7,000บ้างรัฐบาลที่ผ่านมาล่ะครับที่ผ่านมาลำบากไหมครับพี่น้องก็พอสมควรแหละครับพอเปลี่ยนเป็นรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเคยมีคนโจมตีว่าการจำนำราคาข้าวไม่ดีอ่ะจริงไหมคะก็ไม่จริงครับไม่จริงอ่ะคือข้าวที่ผมทำนามาก็ดีครับดีมากๆด้วยลืมตาอ้าปากได้ไหมคะได้ครับพอสมควรครับนี่สินเราก็พอใช้ได้อ้างเมื่อตอนก่อนไม่ได้ใช้เลยทำไปก็กินไปใช้ไปแต่ละวันตอนนี้หน้าตาสดใสแล้วใช่ไหมคะก็ชื่นใจไหมชื่นใจครับคิดถึงนายกทักษิณไหมคะคิดถึงมากเลยครับอยากให้กลับมาครับให้กำลังใจด้วยก็อยากให้ท่านกลับมาเมืองไทยไวๆและก็กลับเมืองไทยให้ได้คนไทยครับเมื่อไปจากเมืองไทยแล้วก็ต้องคิดถึงเมืองไทยอย่างกับเราเหมือนกันเราจากบ้านไปก็อยากกลับบ้านคนอื่น
อยู่ได้แต่ท่านนายกทำไมถึงอยู่ไม่ได้ครับเป็นกำลังใจให้ท่านกลับไวๆนะคะอยากจะให้ท่านกลับมาไวๆครับทักษิณบอกให้ได้ยินคนทั้งแผ่นดินคิดถึงท่านนายกของประชาชนร่ำรวยยากจนคิดถึงคนไกลบ้านคิดถึงห่วงใยตลอดกาลท่านคือตำนานปัญใจมหาชนรวมพลคนที่รักศรัทธาหลั่งไหลเข้ามาด้วยแรงศรัทธาที่ท่วมท้นนายกท่านไม่ไปไหนในดวงใจพี่น้องประชาชนคิดถึงห่วงใยกันทุกคนพลังมวลชนคิดถึงคนไกลถิ่นประกาศรู้ทั่วกันนับคืนนับวันอยากให้ท่านได้ยินคนไทยสนใจถึงท่านบุคคลสำคัญนายกทักษิณรอวันท่านกลับแผ่นดินคนไทยทั่วถิ่นต่างจะร้องใจอยู่ไทยโยไทยโยไทยโยรวมพลคนที่รักทักษิณทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งแผ่นดินอีกมาคู่ได้ฟังแต่เสียงโฟนอินนายกทักษิณอยู่ใกล้หลายพันโลคิดถึงนายกมือโปรอยากร้องชโยรอรับท่านกลับบ้านชื่ออะไรคะผมชื่อนายมนกมะปรางว่านอยู่หมู่4วังยางอำเภอที่ประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับค่ะคุณพี่มีอาชีพอะไรคะทำนาทำส่วนค่ะเป็นบางส่วนมันก็พอดีทำพอดีครับค่ะทำทั้งนาทั้งส่วนครับครับครับแล้วตอนนี้เป็นไงราคาข้าวราคาข้าวราคาข้าวรู้สึกว่าดีกับทุกรัฐบาลครับเพราะหนึ่งรัฐบาลที่แล้วนะประกันนี่จำนำใช่ไหมก็มีส่วนได้เยอะกับรัฐบาลชุดก่อนครับประกันกับจำนำอันไหนดีกว่ากันคะจำนำดีกว่าครับเพราะอะไรคะถึงดีเพราะยังไงมันจะรู้ไปเลยครับว่าข้าวเราความชื้นเท่าไหร่จะเขาจะบอกออกมาเลยครับแล้วปีนี้ราคาข้าวเนี่ยได้ราคาเท่าไหร่คะตอนนี้ปีนี้เขาก็ได้พันมันได้ความชื้นนะยังตามก็พันสองขึ้นหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองห้าร้อยหมื่นสามความชื้นมากชื้นน้อยแล้วที่ผ่านมาล่ะคะรัฐบาลที่ผ่านมามันไม่ถึงอย่างนี้ครับมันก็ได้น้อยกว่านี้ครับนี่ดีรากหญ้าดีที่สุดครับดีใจไหมคะดีใจครับดีใจที่สุดเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้นะทำอะไรก็เป็นจริงนะผมเคยอยู่กองไอ้เงินที่เขาให้มาเนี่ยจะต่อเพื่อเขาสร้างเพื่ออะไรต่ออะไรเนี่ยครับต่อไม่ได้เลยครับรัฐบาลทุนไม่ให้ต่อเครื่องใช้เงินมันต่อไม่ได้ต้องหาโครงการใหม่มาทำมาเขาจะล็อกไปเลยพอรัฐบาลนี้ล่ะอันนี้มาต่อได้เลยครับประชาชนรากหญ้านี่ทำอะไรทำไปเลยช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างคะการต่อยอดการต่อยอดมันก็หลายอย่างครับเพื่อน้ำท่วมซื้อเครื่องได้วิ่งไว้น้ำสำหรับน้ำท่วมก็วิ่งน้ำออกได้แล้วแต่ตั้งโครงการมาเขาไม่ได้ว่านี่ว่าจะเป็นโครงการอะไรให้ประชาชนตัดสินเอาเองครับคือช่วยรากหญ้าช่วยชาวนาโดยตรงโดยตรงเลยครับรากหญ้าดีที่สุดครับรัฐบาลชุดนั้นชุดที่แล้วมาที่ว่าโจมตีรัฐบาลคือไงแล้วไม่เอานโยบายเข้ามาใช้5ปีทุกวันเลยมีแต่ทักษิณทุกวันเลยไม่มีเรื่องอื่นปนเลยมีแต่ทักษิณทั้งนั้นเลยตรงข้ามนะครับครับเจ็บปวดไหมที่เขาโจมตีท่านนายกทักษิณนะมันก็เจ็บปวดพอสมควรรู้บ่ใครก็ไม่รู้สึกถ้าคนรู้ช่องพวกนี้จะรู้สึกเลยครับพี่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อนางสมจิตกระจ่าทองค่ะอยู่บ้านวังยางหมู่4จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโอ้วันนี้โครงการคนแดนไกลได้นำของที่ระลึกจากนายกทักษิณเล็กๆน้อยๆมามอบให้รู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากค่ะเพราะอะไรถึงดีใจเพราะคิดถึงทักษิณมานานเลยค่ะรักท่านไหมคะรักค่ะทำไมถึงรักท่านคะคือท่านทำทุกอย่างให้รากหญ้าได้ดีมากโดยเฉพาะอย่างนี้อะไรคะเงินข้าวก็ได้ราคาแล้วก็คนเจ็บคนป่วยที่ยากจนก็ดีขึ้นค่ะตอนนี้ราคาข้าวเป็นอะไรบ้างคะดีมากค่ะใช้ได้ดีมากดีมาก
เมื่อก่อนนี้เมื่อนายกเที่ยวที่แล้วได้เกียร์ละ 6,000 เกียร์ละ 7,000 ได้ส่วนต่างได้ส่วนต่าง 1,000 กว่าบาทและยังรวมไม่ได้หมื่นเลยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกได้ต้อง 14,000 15,000 ที่บ้านยังได้ 14,80 บาทเลยค่ะฉันดีใจมากแล้วการประกันข้าวกับจำนำข้าวเขาโจมตีว่ารัฐบาลนี้จำนำราคาข้าวใช้ไม่ได้จริงไหมคะโอ้ยไม่จริงหรอกค่ะมันแพ้จนไม่เหลืออะไรแล้วบอกกันนายกยิ่งรักด้วยนะคะว่ากางเกงในเหลือไหมคะมันแพ้ทุกวันเนี่ยดูอยากจะลื้อทรทัศน์อยู่แล้วมันไส้มันช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าการจำนำราคาข้าวกับประกันราคาข้าวเนี่ยข้อดีของเราการจำนำดีอย่างไรจำนำดีกว่าค่ะได้ราคากว่าความชื้นเราก็รู้ด้วยว่าของเราจะได้เท่าไหร่เราก็รู้ใช่ไหมคะถ้าเราเอาไปเอาอย่างของยกนายกเที่ยวที่แล้วอ่ะมันไม่ได้รู้อะไร 6,000 7,000 เต็มที่นะคะขายได้ 7,000 บาทได้ส่วนต่างอีก 1,000 บาทนะแล้วมันจะเหลืออะไรคะนี่กับนี่ค่ะลำบากไหมคะช่วงนั้นโอ้โหลำบากที่สุดในชีวิตเลยค่ะแล้วปุ๋ยก็แพงอะไรก็แพงแล้วอะไรมันจะเหลือล่ะคะมีแต่นี่กับนี่เขาก็บอกแล้วว่ามีแต่ค่ะมีแต่สั่งมีแต่นี่แต่ข้าวมันก็ไม่ได้แล้วพอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยโอ้ดีใจมากมากมีค่ะแต่คือได้มีเราก็ได้ทยอยใช้เขาไปใช่ไหมคะแล้วยังหนึ่งเกษตรกรก็ยังได้พักนี่อีก3ปีนะคะดีใจค่ะดีใจมากๆชื่ออะไรจ๊ะชื่อลูกอินสุขสวัสดิ์อยู่ดอนเจดีสุพรรณบุรีค่ะค่ะแต่วันนี้ทำไมพี่ลูกอินมาถึงศรีประจันคะก็ชวนชาวไร่ชาวนามาให้มาฟังว่ารัฐบาลของเราชุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลชุดนี้ที่ให้พวกชาวไร่ชาวนามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นได้ข้าวราคาแพงแล้วก็หนี้สินก็บางเจ้าก็หมดบางเจ้าก็เกือบหมดแล้วเก่งมากก็ขอยังไงก็ขอให้รัฐบาลชุดนี้อยู่ได้นานยังไงก็รัฐบาลของยิ่งรักของข้าใครอย่าแตะพี่ลูกอินคะการรับจำนำข้าวเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนาได้มากมายจริงไหมคะจริงค่ะจริงค่ะเพราะว่าเกษตรกรก็ตอบรับมาอย่างนี้นะคะแล้ววันนี้โครงการคนเดินไกลได้นำของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆมามอบให้พี่น้องเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างรู้สึกดีใจด้วยค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณถึงใครคะถึงท่านถึงนายกทักษิณในดวงใจของเราคิดถึงคิดถึงมากๆแล้วก็คิดถึงพวกชาวไร่ชาวนาคิดถึงทุกคนเลยขอให้ท่านนายกอยู่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้คุณพระคุ้มครองทั้งครอบครัวของท่านด้วยแล้วก็คุ้มครองไว้ยันท่านนายกยิ่งรักของเราด้วยค่ะรักกันเอาไว้เป็นเพื่อนตายมีกันและกันวันของฟ้าสีทองที่ฝันก็แค่ฉันและเธอไม่กลัวสู้ไม่สู้และสู้แค่ไหนตอบหัวใจตัวเองให้ชัวร์แม้พื้นฟ้าเบื้องบนมืดมัวอย่าให้ตัวเราเองมืดมนส่งยิ้มให้ใครคนนั้นฝ่าฟันภัยเพื่อของชนลุกขึ้นใหม่อีกหนประชาชนรอวันก้าวไปล้านความทุกข์ทนสักวันต้องถึงจุดหมายจะกอดเธอพวกเราพี่น้องชาวศรีประจันสุพรรณบุรีรักกันเอาไว้เป็นเพื่อนตายมีกันและกันวันของฟ้าสีทองที่ฝันก็แค่ฉันและเธอไม่กลัว
สู้แค่ไหนตอบหัวใจตัวเอง